ร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังแฮมพิซซ่ามาฝากค่ะเริ่มจากคนผสมซอสมะเขือเทศซอสพริกและออริกาโนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะผสมแป้งขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งผสมจนเข้ากันดีเติมน้ำเย็นและน้ำมันมะกอกนวดจนก้อนโดเนียนค่ะตัดก้อนโดน้ำหนัก100กรัมกลึงเป็นก้อนกลมแล้วรีดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาด้วยซอสพิซซ่าวางแฮมสไลด์โรยมอสซาเรลล่าชีสและออริกาโนม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทใช้กรรไกรตัดเป็นส่วนๆจับชิ้นขนมปังบิดไขว้กันเป็นแบบต้นสนพักก้อนโดจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟกับเมนูขนมปังแฮมพิซซ่าแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ